สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Exot นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ด่าน The Creation นะครับก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับลองกลับมาเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับป่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมโอเคป่ะไม่ใช่ในเกมดังจังห้ามเถอะนะผมรีบจำวิธีเล่นด่านนี้ได้อยู่ มาครับมีคนบักน้ำแข็งให้ก็โอเคผมใช้ลูกซอง 8.5 พอนะอีกคนหนึ่งเขามีปืนเล่นปะวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเห็นสียังโอ้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 เล่นด่านนี้แล้วเปลืองชุบเลือดมากแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกชุบผมแบบว่ามีเยอะอยู่กดได้เรื่อยๆครับต้องใช้เลเซอร์ม่วงถึงจะโอเคที่ผมเล่น 8.5 เพราะว่ามันยิงทะลุได้ไงมันยิงทะลุพวกมอนสเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวพอหมดหลอดมันก็แยกร่างเหมือนเดิมใช่ไหมคนนึงผมขอจัดการก่อนเยอะเหลือเกินตัวพวกนี้ปรสิตเนี่ยเอ้าลูกซองผมอยู่ดีแม่งเปลี่ยนเป็นธนูเฉยเลยไม่รู้ทำไมโอ้ยเยอะเหลือเกินพวกนี้โอ้ช่วยกันจริงดิวะหรือว่าไม่มีปืนกันปืนน่าจะแรงเนี่ยโอ้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 อย่าไปยุ่งเลยตัวเขียวอะถ้ามันไม่เปลี่ยนสีเป็นสีขาวให้นะต้องสีขาวใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วหรือว่าต้องตอนที่มันไม่มีสีโอ้แม่งเอ้ยแม่งเพิ่มเลยตลอดเลยดาเมจแค่นี้ระเบิดรีโมทโอ้เจริญละกลายแล้วมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วโอเคนะครับพอมันตายมันก็จะแยกมันจะแยกร่างเป็น4ตัวนะครับมาแยกมาเอามันแยกร่างมา2ก่อนเนาะอ๋อพอ2เสร็จก็จะกลายเป็น4ยิงซ้อนเลยซ้อนให้มันทะลุโดนไปข้างหลังโอเคน่าจะมีคนถือปืนกอล์ฟสักคนหนึ่งกันเนี่ยแต่ว่าอันนี้ไม่มีใครถือเลยโอเคไม่เป็นไรเอาตายไม่เป็นไรชุบผมมี600กว่าชิ้นน่ะชุบเกิดด่านได้โดยเฉพาะเลยแต่แม่งก็มาเยอะเหลือเกินบางทีผมจะตายแล้วเนี่ยตัวนี้บ้างดิอ่ะตัวนี้ยังไม่มีใครยิงเลยใช่ไหมโอ้ตัวนี้พวกไอตัวพวกนี้วิ่งไวว่ะมันวิ่งตามผมทันนะเฮ้ยมันเปลี่ยนสีแล้วอีกแม่งเออไปจำได้จำได้อยู่จำวิธีการเล่นได้อยู่มารุมตัวนี้เลยช่วยกันช่วยกันโอเคมันก็จะแยกล่างเป็น4ตัว4ล่างยิงให้มันทะลุไปข้างหลังเลยรีบตายแล้วกันโอ้ยมาขวางไหมเนี่ยเออตายยังวะไม่รู้ผมยิงตัวไหนน่าตัวหลอดมุมซ้ายบนแหละสองแปดจุดห้ามันแรงแล้วแม่งโกงเม็ดละร้อยอ่ะแล้วมันไม่ได้ออกแค่เม็ดเดียวเนี่ยแถมแม่งยิงทะลุไปข้างหลังอีกเดี๋ยวตัวเดียวนะครับตัวสุดท้ายเอ๊ะตัวไหนวะแป๊บนึงแป๊บนึงอยู่ตรงไหนวะอีกตัวนึงอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ยิงผิดตัวนะครับ
อัดเข้าเลยอัดเข้าไปอัดเข้าไปเดี๋ยวเราเปิดน้ำแข็งมาโอ้ยติดตายซะไปทางนู้นต่อไงแจกจ่ายปืนยังไงไปสเตจที่2แล้วใช่ไหมเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนกระดานโต้ใหม่เนี่ยนะครับถ้าชนพวกนี้เราจะตายเพราะฉะนั้นห้ามชนเด็ดขาดแต่เราก็โดดหลบได้ใกล้จะถึงแล้วครับยังไม่ตายสักรอบเลยไม่แต่รอบเนี่ยไม่แน่อาจตายอุ๊ยหลบไม่พ้นไอ้เหี้ยเอ้ยพูดว่ายังไม่ตายเสือกตายเฉยเลยแม่งเอ้ยเริ่มใหม่เลยมีใครไปถึงยังเนี่ยจะบอกนะตายโอ้แม่งเอ้ยตายเฉยเลยต้องรีบนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเกือบถึงก็แหละเมื่อกี้แต่พูดปุ๊บแม่งตายปั๊บเลยแม่งอะไรก็ไม่รู้สงสัยต้องระวังละอือจะโดนนะแม่งเลี้ยวโคตรยากเลยทางเนี้ยไม่รู้ทำไมโอเคถึงยังยังไม่ถึงพ้นใช่ไหมพ้นด้วยอีกยาวไกลครับแต่ก็ใกล้ถึงแล้วแหละนะเรามาอีกทางจะไวกว่าไงถ้าทางขวาที่มันเป็นแรมอะแรมขึ้นนะมันจะไวนะครับถ้าทางซ้ายแม่งพวกสิ่งของมันเยอะแล้วก็ต้องกระโดดไปกระโดดมาด้วยโอเคตอนนี้ถึงละผมชาร์จหอกรอไว้แล้วเดี๋ยวมันจะมีพวกปรสิตบินมาหาเรามาไปหินนู้นถึงปะวะไม่ถึงนะครับนี่ต้องหินนี้ปึ๊บเอาเฮ้ยถูกมั้ยเนี่ยน่าถูกแหละปึ๊บเกือบตกมีมาถึงยังเนี่ยมาถึงแค่คนเดียวมาสิมาสิก้อนไหนก็ได้มาสิก้อนนั้นน่ะก้อนนั้นน่ะตั้งหลักรอก่อนเดี๋ยวต้องได้กระโดดไปแน่ฟึบถึงไหมโอเคถึงด้วยมันจะเสียเวลาตรงนี้แหละถ้าตกก็คือเริ่มใหม่ครับแต่แรกแต่ต้นเลยมาครับอันนี้ปึ๊บถึงโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้นี่เองนะครับถึงไหมถึงไหมต้องดูนะครับต้องถึงดีวะเอ้ยต้องถึงดิเอาเฮ้ยไปถึงเริ่มใหม่ไอ้เหี้ยพลาดกะระยะผิดเมื่อกี้โคตรพลาดเลยแกกระโดดถึงปะวะโอเคถึงความเร็วมันถึงนะครับมาสิไม่บังเดี๋ยวช่วยจิ้มช่วยกันไม่งั้นตายนะตัวพวกนี้แม่งน่ารำคาญเนี่ยวิ่งไปกระโดดมาโอเคไปดิตายเร็วๆซะเดี๋ยววะแข็งแล้วอ๋อต้องมาทางนี้อ๋อลืมสนิทเลยโอ้ยลืมไปดิเอาไอ้เหี้ยลื่นแม่งบั๊กไปเว้ยเพื่อนไปอย่ามากวนนะอ้ออีกแล้วเฮ้ยปกติเนี่ยผมไม่ค่อยจะพลาดเลยนะทำไมพอมาทำคลิปไม่พลาดบ่อยเองวะตั้งสติคราวนี้ตั้งสติแล้วครับอย่านะฮึบอู้อย่าพลาดอ๋อโอเค
ได้ละได้ละมาผมมาถึงละโอ้ตรงนี้มันลื่นด้วยก็ดีละเราไม่ต้องเริ่มต้นตรงนั้นนะครับอันนี้โอเคปะโอเคพอมาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะกินเวลานะครับมีใครบังระเบิดน้ำแข็งให้ผมไหมมาใครยิงมาผมไม่ได้เอาปืนพกมาด้วยดิมันต้องมีสักคนหนึ่งอ่ะยิงอันนี้ระดับง่ายหรือยากเขาเนี่ยดูไม่ออกเลยแต่ต้องเปลี่ยนที่อยู่แล้วไอหินพวกนี้มันยิงให้มันไปทางอื่นได้ไหมเนี่ยนะใครสักคนใครสักคนโอเคขาวเน้นสีอะไรกันแน่เนี่ยพวกมึงเนี่ยไม่รู้ขาวทั้งเลยเราอยู่ข้างหลังนี่แหละอยู่ข้างหลังที่ปลอดภัยใช่ไหมน่าจะปลอดภัยแหละเนี่ยเวลามีระเบิดน้ำแข็งก็เงี้ยสบายๆนะครับเล่นแบบชิวๆไม่ต้องกลัวเออตายซะไปสเตจสุดท้ายครับง่ายๆครับไม่ค่อยจะมีอะไรนะอย่าโดนหินทับก็พอละเอาไงจิ้มนะ อืมมารีบไปผมลบยิงอีกฝั่งดีกว่าไปแล้วนะไปอีกฝั่งละเนี่ยมายิงฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เยอะอยู่มันอยู่ใกล้โดนไหมเนี่ยเออโดนอยู่หมดยังง่ายอ่ะเนี่ยยิงแค่ลูกตุ่มลอยฟ้าให้นะตอนที่ผมเล่นแรกก็นึกว่าต้องแบบยิงไอ้บอสตัวใหญ่ที่ไหนได้แม่งไม่ใช่ก็จบเรียบร้อยแล้วครับบอสใหญ่ตายแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิเปิดทางสว่างนะครับก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับด่าน The Creation นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม